ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการครัวราชมงคลกรุงเทพนะครับในวันนี้นะครับเราได้นำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับในทุกๆตอนนั้นนะครับเราได้เรียนรู้อาหารอื่นๆแล้วนะครับวันนี้เรามาทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่กันนะครับในวันนี้เราขอนำเสนอในช่วงตอนนะครับเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกนะครับโดยเรามีท่านวิทยากรนะครับผู้มีความรู้ในด้านของการทำเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกตัวนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์นะครับอุทุมพรนะครับบุรณะพงพันธ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนด้านเบเกอรี่นะครับของราชมงคลกรุงเทพของเรานะครับมาให้ความรู้ครับครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับวันนี้ถึงเรามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันครับค่ะก็คือปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เนี่ยก็คือมีความสำคัญต่อบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะสามารถรับประทานได้ง่ายนะคะพกพาได้สะดวกใช่ค่ะไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นก็คือรับประทานได้หมดหรือว่าหลังมื้ออาหารนะคะแล้วก็ที่เลือกเมนูนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ลองทำกันเพราะว่าเราสามารถดัดแปลงไปในเชิงการค้าได้ด้วยอ๋อในเชิงธุรกิจการค้านะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กอย่างเช่นในครัวเรือนนะคะค่ะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ทราบนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างวิธีการทำมีอย่างไรนะครับวันนี้ท่านอาจารย์อุทุมพรคงต้องนำความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมาเผยแพร่กับท่านผู้ชมทางบ้านนั้นได้รู้และเข้าใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทเค้กช็อกโกแลตตัวนี้ทำอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำจำหน่ายได้นะครับแล้วก็ลักษณะที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเตรียมปากกานะครับเตรียมกระดาษเพื่อจดรายละเอียดเทคนิคที่อาจารย์อุทุมพรนั้นจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนผสมนะครับว่าเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับค่ะเราจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยจะมีความหลากหลายใช่ไหมคะแต่เราสามารถแบ่งประเภทหมวดหมู่ได้ก็คือจะทำให้ตอนที่ประกอบเนี่ยก็คือจะประกอบได้รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นก็คือแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็เป็นชนิดใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมเป็นสัดส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็เราจะได้วางแผนได้ถูกต้องถ้าเราไม่วางแผนเนี่ยนะครับบางทีอาจจะใส่ส่วนผสมนั้นสลับกันนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ออกมานั้นอาจจะไม่ขึ้นฟูบ้างนะครับหรือแข็งเกินไปนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่อาจารย์อุดมพรนั้นได้เสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบครับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบอุปกรณ์มีความสำคัญใช่ค่ะก็มีความสำคัญนะคะแต่อย่างแรกเลยก็คืออย่างเช่นวัตถุดิบครับผมนะคะวันนี้อาจจะเห็นว่ามันมีหลากหลายลักษณะคุณสมบัติของแต่ละตัวก็คือจะแตกต่างกันครับเดี๋ยวอาจารย์ลองอธิบายในแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับว่าตัวแป้งใช้แป้งอะไรนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกของเราครับผมค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะแนะนำนะคะก็คือส่วนผสมที่หนึ่งก็คือส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดนะคะส่วนผสมของแห้งก็จะมีตัวนี้ก็คือจะเป็นแป้งเค้กแป้งสาลีทำเค้กค่ะอันนี้เคยมีท่านผู้ชมนะครับสงสัยว่าแป้งที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับแบ่งเป็นกี่ประเภทครับผมแป้งที่ทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าตามมาตรฐานเลยก็คือจะแบ่งเป็น3ประเภท3ประเภทใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับผมประเภทแรกเลยก็คือแป้งสาลีทำขนมปังอ๋อครับเป็น1คือแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมปังซึ่งมีลักษณะพิเศษอย่างไรครับทำไมแป้งสาลีชนิดนี้จะเป็นแป้งสาลีชนิดหนักนะคะชนิดหนักใช่ค่ะจะมีโปรตีนสูงโปรตีนสูงนะคะโปรตีนก็คือจะประมาณ 12.5 ถึง 14% อ๋อครับใช่ที่เรียกว่ากลูเตนด้วยอันนี้คือใช่ส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมครับใช่ค่ะยิ่งมีโปรตีนสูงเวลาที่ดูดซับน้ำจะทำให้เกิดความเหนียวมากผมรู้แล้วครับว่าทำไมถึงมีโปรตีนหรือมีกลูเตนสูงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับโดยเฉพาะขนมปังเนี่ยนะครับเราต้องทำการนวดแล้วก็ใส่ยีสต์เข้าไปใช่ไหมครับก็ทำให้มันเกิดการขึ้นฟูถ้าแป้งของเรานั้นนะครับมีกลูเตนน้อยหรือมีความเหนียวน้อยก็ทำให้เนื้อนั้นนะครับไม่ขึ้นฟูอย่างที่เราต้องการใช่ค่ะอ๋อครับผมค่ะส่วนตัวที่2เมื่อกี้ยังค้างอยู่ใช่ไหมคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีชนิดนี้ก็จะมีโปรตีนต่ำลงมาก็คืออาจเป็นกลางๆปานกลางใช่ค่ะแล้วก็เหมาะที่จะทำพวกคุกกี้แล้วก็พายแล้วก็สุกว่ามีซาลาเปาบ้างใช่ไหมครับก็สามารถใช้ในส่วนของแป้งสาลีชนิดกลางตรงนี้ได้เหมือนกันครับผม
ค่ะและสุดท้ายเลยที่เราใช้ในวันนี้ก็คือแป้งสาลีนะคะทำเค้กชนิดเบาสาลีชนิดเบาสุดโปรตีนก็คือจะต่ำสุดประมาณ 7-9% นะคะก็คือลักษณะจะมีความละเอียดมีเนื้อละเอียดมีสีที่อ่อนกว่าแล้วก็เวลาที่ทำขนมเนื้อเค้กนั้นนุ่มนุ่มนวลนะครับแล้วก็น่ารับประทานนะครับอันนี้คือเค้กแป้งเค้กที่เราควรนำมาใช้ในการทำเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับลองจดรายละเอียดตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อเป็นความรู้แล้วก็สามารถทำให้ปีแพมเบอรี่ของเรานั้นสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิธีการครับค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการแบ่งประเภทให้เลยจะมีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีการแบ่งประเภทนะครับท่านผู้ชมก็ลองเลือกซื้อนะครับให้เหมาะสมกับชนิดของพีแพนเบเกอรี่นั้นๆนะครับต่อมาครับค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวธรรมดาอ๋อครับเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าช่วยรสชาติหวานใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้อันนี้น้ำตาลถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมต้องไปตีเค้กชนิดอื่นอย่างเช่นพวกบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กอาจจะใช้เป็นน้ำตาลทรายป่นที่เป็นเม็ดเล็กๆใช่ค่ะน้ำตาลทรายจะมีแบบป่นละเอียดก็มีขายตามท้องตลาดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่ราคาก็คือจะค่อนข้างสูงอาจจะสูงหน่อยค่ะหรือเราอาจจะป่นเองก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายปกตินะครับไม่ละเอียดมากเกินไปนะครับเพราะว่ามองแล้วมีส่วนผสมน้ำด้วยที่ช่วยทำให้ตัวน้ำตาลทรายนั้นสามารถละลายได้ดีนะครับต่อมาครับผมค่ะต่อไปก็เป็นผงโกโก้ผงโกโก้ครับค่ะอันนี้จะเป็นตัวนี้ก็เหมือนเป็นพระเอกในงานนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผงโกโก้แล้วมันไม่เป็นเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกของเราแน่นอนใช่ไหมครับรสชาติของเขาเป็นไงบ้างครับอันนี้จะมีรสชาติเฉพาะใช่ไหมคะถ้าอย่างเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงรสชาติก็จะขมมากขึ้นใช่ค่ะราคาก็จะราคาสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นวันนี้เราใช้ระดับไหนครับในส่วนของโกโก้ในวันนี้อันนี้จะเป็นปานกลางนะคะเปอร์เซ็นต์โกโก้ก็คือจะประมาณปานกลางนะครับไม่อ่อนเกินแล้วก็ไม่ขมจนเกินไปนะครับต่อมาครับค่ะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะใช้แบบเกลือป่นเป็นเกลือป่นแบบฝรั่งแบบไทยแบบฝรั่งนะครับเพราะวันนี้เราทำพีแพนเบเกอรี่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องเลือกใช้เกลือให้ถูกต้องกับชนิดของอาหารนั้นๆ นะครับเกลือก็ให้ความเค็มแล้วก็ทำให้รสชาติเด่นชัดมากขึ้นนะครับต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขึ้นฟูหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นสารที่ทำให้ขึ้นฟูแต่ว่าเราจะต้องมีมะนาวมีมะนาวเพื่อช่วยเป็นกรดเป็นกรดเพื่อช่วยทำให้เบกกิ้งโซดานี้สามารถขึ้นฟูทำให้เค้กขึ้นฟูได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รับด้วยนะครับต่อมาครับผงสีกาแฟตัวนี้อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผงวานิลาผงวานิลาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดมนะครับว่าเป็นไงคะอ๋อครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็หอมแล้วก็น่าจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่หรือของส่วนผสมที่มีกลิ่นคาวได้นะครับเป็นลักษณะเป็นผงนะครับละเอียดมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมผมทราบว่าวานิลาเนี่ยนะครับเรามีอยู่หลายชนิดใช่ไหมครับเห็นแบบที่เป็นฝักก็มีนะครับแบบที่เป็นน้ำที่เป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำวานิลานะครับแล้วก็อีกชนิดนึงคือเป็นผงนะครับลักษณะแตกต่างกันยังไงครับในส่วนของแต่ละชนิดที่จริงถ้าจะตามลักษณะนะคะการใช้งานก็คือวานิลาก็คือจะมีรสชาติหอมใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าที่หอมมากที่สุดก็อาจจะเป็นฝักวานิลาเพราะเป็นฝักที่เป็นฝักแห้งนะครับจะมีกลิ่นหอมมากกว่าแต่ราคาจะสูงราคาสูงเราจะอันนี้เป็นข้อสงสัยนะครับว่าผมเห็นเป็นฝักเป็นแท่งยาวๆแล้วก็ตอนใช้เนี่ยใช้อย่างไรครับต้องกรีดค่ะแล้วก็กรีดเอาเปลือกออกนิดนึงกรีดเอาเปลือกออกแล้วก็ครับแล้วก็ใช้กรีดเอาแต่เมล็ดเอาเล็กรีดหรือเอาตักเอาเมล็ดเล็กๆที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ใส่ในพีแพนเบเกอรี่ของเราอ๋อครับแต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงครับผมค่ะตรงที่ฝักนิลาเนี่ยข้างในจะเป็นเม็ดสีดำๆอ๋อใช่ไหมคะเห็นใช่เป็นเช่นพวกถ้าใส่พลาสตาร์อย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาไม่คุ้นตาไม่คุ้นกับเม็ดเล็กๆตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นเศษผงเล็กๆเข้าไปข้างในนะครับแต่จริงถ้าทานฝักสดมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่อาจารย์ได้นำความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเรานั้นได้ทราบแต่วันนี้เราใช้เป็นวานิลาผงนะครับและส่วนผสมต่อมามีอะไรบ้างครับส่วนผสม
ตัวไข่แดงนะคะส่วนผสมที่2เพราะเป็นไข่ใช่ค่ะอันนี้เรายังไม่ได้แยกนะคะเดี๋ยวต้องแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันส่วนใหญ่เบเกอรี่เราใช้เป็นไข่ไก่ใช่ไหมครับเพราะว่ากลิ่นคาวเนาะนะครับก็เป็นตัวนึงที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของเรานะมีกลิ่นคาวน้อยลงถ้าเราใช้ไข่เป็ดก็คงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเราควรใช้ไข่ไก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกเป็นไข่แดงนะครับต่อมาครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดธรรมดาน้ำสะอาดน้ำเปล่านะครับที่เรามาใช้ค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการละลายส่วนผสมการละลายส่วนผสมที่เป็นของแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันพืชนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชชนิดไหนครับเป็นน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะครับจะไม่ได้ใช้น้ำมันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันพืชถั่วเหลืองเนี่ยเราสามารถทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายไปละลายวิตามินที่สามารถละลายได้ในไขมันเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับต่อมาก็คือมะนาวที่บอกไปแล้วนะคะครับผมมะนาวช่วยในเรื่องกับเบกกิ้งโซดาทำให้เกิดการขึ้นฟูได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวต่อมาครับนมข้นจืดก็จะเพิ่มความเข้มข้นของตัวเค้กนมข้นจืดหรือเรียกว่านมสดระเหยก็ได้นะครับคือนมที่เราระเหยเอาความชื้นหรือน้ำนี่ออกไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราใช้นมผงแล้วก็สามารถละลายเป็นนมข้นจืดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับผมค่ะอันนี้จะเป็นตัวของไข่ขาวเป็นตัวของผสมที่3นะคะการตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวก็จะมีไข่ขาว4ฟองใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแต่ว่าก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่ช่วยเป็นผงสีขาวๆใช่ค่ะเป็นผงสีขาวๆนี่เรียกว่าครีมออฟทาท่าอ๋อครับเป็นชื่อที่น่ารักดีนะครับครีมออฟทาท่าแต่นี่จะหาซื้อง่ายนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะคุณสมบัติของเขาช่วยอะไรในการทำตีไข่ขาวในวันนี้ค่ะสำหรับชิฟฟ่อนเค้กเราจะต้องแยกไข่ออกมาตีใช่ไหมคะไข่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าตีกับน้ำตาลทรายโดยตรงเนี้ยจะเหลวจะเหลวแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟูไม่ตั้งยอดใช่ค่ะเนื้อก็จะไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะทำให้ไข่ขาวขึ้นฟูได้ดีขึ้นแล้วก็เนื้อขนมเนี่ยจะมีความละเอียดเนื้อไข่ขาวจะมีความละเอียดขึ้นครับค่ะแล้วถ้าเราไม่มีครีมออฟทาท่านี้เราสามารถใช้อะไรถ้าไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นกรดประเภทหนึ่งเป็นกรดเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะใช้เป็นมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูมะนาวก็ใช้ได้น้ำส้มสายชูก็ได้ใช่ครับดีเลยนะครับท่านผู้ชมจดไว้นะครับเผื่อเราหาซื้อครีมออฟทาท่านี้ไม่ได้นะครับหรือดึกแล้วทำตอนกลางคืนนะครับซื้อลำบากนะครับเราก็มีมะนาวในตู้เย็นเราก็สามารถใช้ตัวแทนได้นะครับอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ที่ได้ให้กับท่านผู้ชมนะครับเรามาทราบส่วนผสมกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำนะครับว่าเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกเนี่ยมีวิธีกระบวนการอย่างไรบ้างส่วนผสมมีแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เราได้ทราบมาแล้วนะครับเราจะเอาส่วนไหนมาทำก่อนนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์นั้นได้เริ่มในส่วนของการปฏิบัติเลยครับค่ะก่อนเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปแล้วว่าส่วนผสมของของแห้งเพราะฉะนั้นของแห้งที่ใช้ในวันนี้เราจะร่อนรวมกันทั้งหมดเอามาผสมแล้วก็ร่อนผ่านที่ร่อนแป้งผ่านที่ร่อนแป้งนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีที่ร่อนแป้งแล้วก็อาจจะใช้เป็นกระดาษเป็นกระดาษหรือถาดรองถาดรองก็ได้หรือว่าอ่างผสมก็ได้นะคะในการทำเค้กตัวนี้เราเริ่มจากเอาแป้งนะครับใส่ในที่ร่อนแป้งเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราใส่ทีหลังตอนที่ร่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเคล้าด้วยกันนะคะตัวที่สองก็คือในส่วนของผงโกโก้นะครับหรือผงช็อกโกแลตนะครับเอามาเทรวมกับแป้งตรงนี้นะครับตามด้วยเกลือนะครับเกลือฝรั่งที่เราแนะนำกันไว้นะครับแล้วก็นะครับเบกกิ้งโซดานะครับที่ช่วยในเรื่องของการขึ้นฟูนะครับและก็ผงวานิลานะครับซึ่งมีกลิ่นหอมช่วยให้เค้กของเรานั้นมีความหอมน่ารับประทานมากขึ้นนะครับจะลองนะคะอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์ลองทำให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อผมทำแล้วมันจะเลอะนะครับอยู่ที่บ้านก็ให้เด็กๆทำได้นะคะอ๋อครับก็ไม่ยากนะครับแค่เรานั้นนะครับขย่าในส่วนของที่ร่อนแป้งตัวนี้ครับมากระทบกับมืออีกข้างหนึ่งก็คือข้างซ้ายของเรานะครับก็ทำให้ในส่วนของเนื้อแป้งนะครับเกลือผงวานิลาเบกกิ้งโซดานะครับรวมตัวกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่เชื่อท่านผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อในส่วนของทั้ง 3-4 ชนิดที่เราใส่เข้าไปนั้นตอนนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็การใช้กระดาษรองนั้นก็เป็นข้อดีนึงที่ช่วยทำให้นะครับแป้งนั้นสามารถเราสามารถยกขึ้นมาหรือตะล่อมให้มารวมกันได้โดยที่มือเราไม่เปื้อนใช่ค่ะนะครับ
อันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้ผสมยังไม่ได้ผสมก็คืออาจจะพับไว้ก่อนเล็กน้อยปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับแป้งมันจะชื้นได้พอแป้งจะชื้นแล้วอาจจะจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเทคนิคตัวนึงนะครับที่เราควรจะต้องนำมาใช้ในการทำพีแพนเบเกอรี่ตัวนี้นะครับก็คือร่อนบนกระดาษไขแล้วก็ร่อนเสร็จแล้วเราทำการปิดนะครับปิดทับแล้วก็พักไว้เพื่อไม่ให้โดนอากาศเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นในแป้งนะครับน้ำตาลเราสามารถที่จะเทเข้าไปได้เลยอ๋อพอต่อจากนี้พอร่อนรวมกันแล้วนะครับนำน้ำตาลทรายนะครับที่เราเตรียมไว้เทเพื่อเอาไปคลุกเคล้ากับแป้งที่เราร่อนก่อนหน้านี้ได้นะครับครับแล้วก็ทำการปิดไว้นะครับดังที่เราเห็นตรงนี้นะครับมาแยกไข่ค่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองมาดูวิธีการแยกของอาจารย์นะครับแล้วก็มีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับจริงๆเรื่องเล็กน้อยพวกนี้นะก็สำคัญกับการทำอาหารแพนเบเกอรี่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไข่ที่ใช้นะคะเมื่อกี้ลืมเกริ่นไปเล็กน้อยไข่ที่ส่วนมากที่จะใช้ทำชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยอาจจะใช้ฟองใหญ่อ๋อครับค่ะขนาดใหญ่ก็เป็นเบอร์หนึ่งใช่ค่ะประมาณ70กรัมอ๋อประมาณ70กรัมต่อ1ฟองนะครับท่านผู้ชมก็ลองจดนะครับว่าน้ำหนักไข่ในขนาดใหญ่ที่อาจารย์อุทุมพรพูดเนี่ยคือน้ำหนักต่อ1ฟองต่อ70กรัมนะครับเราต้องเป็นไข่สดต้องเป็นไข่สดนะครับอันนี้เรามาเริ่มแยกเลยนะคะครับเดี๋ยวเราตอกไข่ก่อนครับตอกไข่หรือตอกไข่แล้วก็นะครับนำใส่ถ้วยนะครับที่เป็นถ้วยกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ช้อนช้อนในส่วนของไข่แดงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับวิธีเทคนิคการที่จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนั้นก็คือใช้มือสองข้างนะครับของเราเนี่ยนะครับช่วยแล้วต้องรีบนะครับที่จะแยกไข่แดงออกเอามาไข่ไม่สดครับตอกนะครับลงไปในถ้วยก่อนแล้วก็ทำการแยกนะครับเดี๋ยวผมช่วยตอกนะครับครับก็ทำการแยกทั้งหมด4ฟองนะครับนะครับเราก็จะได้ในส่วนของไข่ขาวและไข่แดงตรงนี้นะครับแยกแบ่งไป2ส่วนนะครับดังที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมมะนาวดีไหมครับค่ะเดี๋ยวเราเตรียมมะนาวที่เราซื้อมาเป็นผลตรงนี้นะครับมาหั่นแล้วก็บีบน้ำนะครับเพื่อใช้ในการเป็นส่วนผสมของนมข้นสดเพื่อทำเป็นนมเปรี้ยวนะครับอันนี้ใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะครับแล้วก็ปาดมะนาวนะครับแล้วก็บีบนะครับเดี๋ยวลองบีบช้าๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับเราบีบมะนาวนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับเข้าไปในนมข้นจืดนะครับของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามองใกล้ๆนะครับจะเกิดเป็นนมเริ่มเป็นก้อนๆ นะครับเป็นริ่มหรือเป็นเคิร์ดเล็กๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใช้ช้อนคนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของนมตรงนี้นะครับนะครับว่ามีลักษณะนะครับอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหยิบมาให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่คนนะครับเราบีบกดเข้าไปแล้วกดทำให้โปรตีนที่มีอยู่ในนมนั้นเกิดเป็นเคิร์ดเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นนมเปรี้ยวให้เราได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะครับคนเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นิดนึงนะครับนี่ครับเราก็ทำการคนนะครับนมนั้นก็จะเกิดเป็นลูกๆนะครับแล้วก็มีความข้นมากขึ้นนะครับซึ่งลักษณะนมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับของเค้กช็อกโกแลตของเรานั้นนะครับมีลักษณะคือความชุ่มชื้นนะครับได้ดีขึ้นนะครับทำให้ลักษณะของเค้กช็อกโกแลตตรงนี้นั้นน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่ามีขั้นตอนนะครับอะไรบ้างค่ะต่อไปนะคะเราจะผสมระหว่างส่วนผสมที่1กับ2
รวมกันหนึ่งกับ2รวมกันใช่ค่ะก็คือส่วนผสมไข่แดงอะไรก่อนครับใส่ไข่แดงลงไปเลยอ๋อนำไข่แดงนะครับใส่ในอ่างผสมนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะครับในส่วนนี้นะครับคนนะครับคนไข่แดงให้แตกตัวเล็กน้อยหรือไม่เป็นก้อนเหมือนเดิมนะครับคนนานไหมครับอาจารย์คนให้ไข่แดงมันแตกตัวพอแล้วค่ะคนให้ไข่แดงนั้นเกิดการแตกตัวหรือร่วมกันนะครับหลังจากนั้นก็คือจะใส่เป็นของเหลวของเหลวก็คือน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเราใส่น้ำเข้าไปค่อยๆเทอันนี้เดี๋ยวผมคนให้ดีกว่าค่ะคนไข่นะครับกับน้ำนะครับให้รวมตัวกันนะครับใส่น้ำมันพืชอ๋อครับคนช้าหรือคนเร็วดีครับผมก็คนไปเรื่อยๆอันนี้คนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตอนผสมเนี่ยจะคนนานไม่ได้เพราะว่าไข่มันจะยุบนะคะครับใส่น้ำมันพืชนะครับเข้าไปอันนี้ก็จะเพิ่มความเงาของขนมเพิ่มความเงาแล้วก็ความมันด้วยนี่ครับในส่วนของเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกของเรานะครับเมื่อกี้นะคะนมนมอ๋อครับนี่ครับเกิดเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเป็นเคิร์ดขึ้นมาเล็กๆนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับค่ะท่านผู้ชมนะครับใส่ขั้นตอนต่อมาคือใส่นมเปรี้ยวที่เรานำนมสดนมข้นจืดนะครับผสมกับน้ำมะนาวใส่ลงไปในส่วนผสมตอนแรกใส่ไข่นะครับคนตีให้เข้ากันจากนั้นนะครับใส่น้ำนะครับแล้วก็ใส่นมนับเข้าไปค่ะเมื่อกี้ของแล้วก็น้ำมันนะคะค่ะเมื่อกี้ในส่วนไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ส่วนผสมที่1ก็คือของแห้งลงไปนะคะอ๋อครับใส่ทำการคลุกเคล้าน้ำตาลให้เข้ากับแป้งผงโกโก้ตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใส่ในนี้เหรอครับใช่แล้วค่ะอ๋อครับท่านผู้ชมนะครับพอคนส่วนผสมไข่นะครับน้ำนมนะครับน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็นำส่วนของส่วนผสมของแห้งในข้อที่1นะครับแล้วก็ทำลงไปเลยนะคะนะครับทำกันคนให้เข้ากันท่านผู้ชมอย่าลืมจดนะครับเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งในแป้งนี้นะครับมีผงผงโกโก้นะครับมีน้ำตาลทรายนะครับซึ่งผมสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่านะครับแป้งนะครับแล้วก็ตัวของเหลวนั้นผสมกันได้ง่ายขึ้นเพราะมีน้ำตาลค่ะใช่ค่ะเป็นส่วนผสมอันนี้ลักษณะยังไม่ได้ที่นะคะลักษณะที่ได้ที่ก็คือเนื้อขนมจะเนียนเนียนเลยใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลละลายอ๋อครับตอนนี้ผมยังได้ยินเสียงน้ำตาลแก๊กแก๊กอยู่ข้างในนะแสดงว่ายังไม่ได้ที่แน่เลยเพราะฉะนั้นสามารถคนไปเรื่อยๆได้นะคะตอนนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าจะออกกำลังกายด้วยการทำอาหารนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหงื่อซึมๆได้บ้างนะฮะคนเลยใช่ไหมครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวท่านผู้ชมลองมาดูนะคะว่าลักษณะที่ได้ที่จะมีลักษณะแบบไหนจะมีกลิ่นหอมของผงซอกโกโก้นะครับขึ้นมานะครับจริงๆแล้วทานเลยได้เลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจพอสมควรแต่ว่าแป้งยังไม่สุกใช่มีไข่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพอหลังจากนี้พอรวมตัวเข้ากันแล้วเนี่ยครับเราทำอะไรกันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปตีในส่วนของไข่ขาวอ๋อเดี๋ยวมีการตีไข่ขาวอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทราบว่าการตีไข่ขาวตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้ตัวเค้กนี้ขึ้นฟูได้ดีเพราะไม่งั้นถ้าใส่ไข่ขาวลงไปเลยใช่ไหมคะไข่หรือว่าไข่ทั้งฟองเนื้อขนมเนี่ยจะแน่นอ๋อเนื้อจะแน่นใช่ค่ะลักษณะแต่ถ้าเราเอามาตีแยกไข่ขาวตีแยกนี้เนื้อจะเบามากกว่านะครับซึ่งเค้กในวันนี้เป็นชิฟฟ่อนเค้กใช่ค่ะอาจารย์ลองอธิบายว่าชิฟฟ่อนเค้กนี้มีข้อแตกต่างกับเค้กชนิดอื่นๆอย่างไรครับส่วนใหญ่นะคะเค้กเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประเภทใช่ค่ะที่เราทำวันนี้เป็นชิฟฟ่อนใช่ไหมคะครับและอีก2ชนิดครับที่เราอาจจะเคยผ่านตามาบ้างใช่ไหมคะก็คือชนิดแรกเลยก็คือเป็นเค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักอ๋อครับถ้าที่เรียกว่าเค้กเนยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือจะเป็นเค้กเนยหรือว่าภาษาอังกฤษก็บัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กใช่ค่ะอันนั้นจะค่อนข้างหอมใช่แล้วก็มันๆนะครับแล้วราคาล่ะครับเป็นยังไงบ้างราคาจะค่อนข้างสูงตามวัตถุดิบจะสูงกว่าเค้กตัวอื่นๆนะครับถ้าท่านผู้ชมไปซื้อแล้วบอกว่าแพงนะครับแสดงว่าเขาใช้ของดีๆนะครับในการทำส่วนตัวที่2ก็คือเป็นเค้กไข่เป็นเค้กไข่เป็นไข่ทั้งฟองใช่สับปันเค้กใช่ค่ะส
ะปองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อครับตัวนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของไขมันอยู่ไม่มีส่วนผสมของไขมันเนื้อจะหยุ่นจะหยุ่นตัวงั้นแสดงว่าก็จะไม่อ้วนใช่ไหมถ้าเป็นสไลด์ก่อนบางคนไม่ชอบกินไขมันก็คือแล้วปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมีการปรับปรุงนะครับท่านผู้ชมปรับปรุงเอาตัวของไขมันอาจจะเป็นเนยละลายมาการีนพวกนี้นำใส่เข้าไปละลายใส่ไปทีหลังก็จะแสดงว่ามีความหอมมันมากขึ้นใช่ค่ะอร่อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นชนิดที่3ชนิดที่3ก็คือชิฟฟ่อนเค้กใช่ค่ะอันนี้จะมีทั้งเค้กเนยแล้วก็เค้กไข่ผสมรวมกันอ๋อเป็นการผสมผสานระหว่างเค้ก2ชนิดนะครับก็คือเค้กเนยแล้วก็เค้กไข่กลายเป็นชิฟฟ่อนเค้กนะครับให้เราและทราบว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยน้อยกว่าเพื่อนนะครับก็น่าสนใจถ้าเราทำทานกันในครอบครัวนะครับตอนนี้มีความหนืดนะครับแล้วก็เนื้อมีความละเอียดเนียนมากขึ้นนะครับแล้วผมก็เริ่มเหนื่อยมากขึ้นเหมือนกันจะเหลวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพักได้แล้วโอเคครับได้ที่แล้วนะครับค่ะได้ที่แล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนตรงนี้นะครับต่อไปเป็นการผสมไข่ขาวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องผสมค่ะใช้หัวเครื่องตีนะคะเครื่องตีไฟฟ้าแล้วก็ใช้เป็นหัวตีตะกร้ออ๋อหัวตีตะกร้อหัวตีพวกนี้ก็คือจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานหัวตีตะกร้อส่วนมากก็คือจะใช้เป็นเค้กตีเค้กไข่ตีไข่หรือว่าตีไข่ให้ขึ้นฟูนั่นเองนะคะแล้วจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นหัวตีใบไม้อันนี้จะสำหรับตีพวกเนยเนยครับนะคะหรือว่าพวกบัตเตอร์ครีมต่างๆหรือว่าบางทีคลุกเคล้าแป้งบางส่วนได้ใช่ครับไม่ต้องการให้ขึ้นฟูมากแต่รู้สึกว่าจะมีอีกหัวหนึ่งก็คือหัวที่เป็นรูปร่างตะขอนะครับตัวนั้นรู้สึกว่าใช้ในการนวดแป้งขนมปังใช่ไหมครับหรือคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันอ๋อครับแต่วันนี้เราตีไข่ก่อนเราจะใช้ในส่วนหัวตีตะกร้อตรงนี้นะครับซึ่งผมสังเกตแล้วมีเป็นเส้นลวดนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปในไข่ขาวนะครับทำให้ไข่ขาวตีขึ้นฟูได้ดีขึ้นเนื้อเนียนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ใส่ในเครื่องได้เลยนะครับเครื่องที่เราใช้นะครับเราอาจจะใช้เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็แต่ขอให้ใช้หัวตะกร้อให้ถูกต้องนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนใหญ่ก็คือส่วนสามส่วนนะครับหนึ่งคือส่วนมอเตอร์นะครับที่ใช้ในการทำให้เครื่องนั้นเดินหรือตีในส่วนของผิวพันธุ์ไข่ของเราได้ส่วนที่สองก็คือโถตีหรือโบนะครับที่เป็นตัวรองรับอาหารแล้วก็ส่วนที่สามก็คือตะกร้อหรือหัวตีใช่ไหมครับที่จะช่วยในเรื่องของการตีให้ขึ้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเครื่องตีชนิดนี้นะคะก็อาจจะมีสปีดมีระดับความเร็วนะครับที่เพิ่มรสได้การตีไข่ขาวต้องตีด้วยความเร็วสูงสุดโอเคนะครับได้เทคนิคแล้วนะครับว่าการตีไข่ขาวตรงนี้ต้องใช้ความเร็วนะครับในการตีนะครับแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมมติว่าไข่ประมาณ 3-4 ฟองนะคะก็อาจจะตีประมาณนาทีครึ่งถึง2นาทีอันนี้ก็แต่ความสดด้วยเพราะว่ายิ่งไข่สดไข่จะเก็บอากาศได้ดีกว่าเก็บอากาศได้ดีแล้วตีได้ดีกว่าได้ฟูขึ้นเร็วกว่าอันนี้ก็ได้ความรู้อีกนะครับว่าไข่ที่เราใช้นั้นต้องใหม่ถ้าใหม่จะตีได้เร็วนะครับเนื้อละเอียดเก็บอากาศได้เยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเอาไข่ขาวตัวนี้ใส่ลงในเครื่องเชิญอาจารย์ในอ่างผสมที่เราจะใช้ตีเลยนะครับแล้วก็ทำการยกเครื่องนะครับขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เปิดกลางกลางก่อนก็ได้ค่ะกลางเลขเจ็ดเลข8นะคะแล้วก็ใส่ต่อไปก็คือใส่เป็นครีมออฟทาท่าครีมออฟทาท่าอันนี้ผมชอบมากเลยชื่อน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของครีมออฟทาท่าตรงนี้นะครับเข้าไปในเครื่องผสมตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็ตีด้วยความเร็วสูงได้เลยเพิ่มระดับความเร็วในการตีสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะครับแล้วก็เริ่มนะครับค่อยๆเททีละน้อยใส่ในส่วนผสมของน้ำตาลนะครับตรงนี้เข้าไปนะครับค่อยๆเทใช่ไหมครับค่ะค่อยๆเทลงไปอันนี้ผมถนัดนะครับเทเบาๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จับเวลาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่ามันได้ที่แล้วเพราะฉะนั้นพอไข่มันขึ้นฟูขาวนะคะลักษณะจะข้นเล็กน้อย
เราก็ปิดเครื่องแล้วใช้ปลายไทยางก็ได้ค่ะครับใช้ไทยางนะคะตวัดตวัดไข่ขึ้นมาแล้วก็สังเกตยอดในส่วนของไข่ตรงนั้นนะครับใช่ค่ะลักษณะจะมีลักษณะอย่างไรครับผมลักษณะของยอดไข่ที่เราจะเทสว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะไข่ลักษณะของมันก็คือจะตั้งยอดแต่ว่าปลายเนี่ยจะโน้มลงเล็กน้อยปลายจะโน้มใช่ค่ะหรือค่ะเอียงลงเล็กน้อยเอียงลงเล็กน้อยเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าตีไข่นานเกินไปแข็งเกินไปเวลามาเคล้ากับส่วนผสมของเหลวมันอาจจะทำให้จะเกิดอะไรครับเกิดการยุบได้เกิดการยุบเพราะว่าเราจะต้องผสมนานทำให้เค้กแน่นครับไม่น่าทานนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการตีไข่ถ้าตีนานเกินไปนะครับก็อาจทำให้เนื้อเกิดการยุบตัวได้ง่ายขึ้นเนื้อจะแน่นนะครับกลายเป็นเค้กเนื้อแน่นนะครับไม่ค่อยน่าทานเลยครับตอนนี้ผมสังเกตแล้วไข่ของเราที่เราตีนะครับรู้สึกขาวขึ้นเนื้อละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดรอยหลังจากเส้นลวดหรือขดลวดวิ่งผ่านเนี่ยเกิดการคิดตัวการช้าลงนะครับเนี่ยลองดูข้างในนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับนะครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะครับในส่วนของการทำเป็นคาร์บอนเกลลี่เนี่ยนะครับเราเอาไข่ขาวมาตีด้วยตะกร้อแล้วเนื้อละเอียดและเป็นสีขาวนะครับซึ่งแปลกมากเลยครับที่จริงสามารถตีมือได้นะคะแล้วก็ใช้มือเราตีก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องผสมในสระแบบนี้แต่ว่าจะตีนานขึ้นตีใช้เวลาในการตีนานขึ้นแต่ว่าเรามีเครื่องทุ่นแรงแบบนี้ก็คือก็จะสะดวกเร็วขึ้นสะดวกขึ้นครับเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องผสมแบบนี้ก็ลองใช้ตะกร้อมือนะครับตีเข้าไปนะครับทำให้ส่วนผสมนั้นเกิดการตั้งยอดนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเบาเครื่องนะครับแล้วก็ดูลักษณะเนื้อนะครับนะครับลองถอดออกนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์อุทุมพรจะลองเอาพายางนะครับจุ่มลงไปในไข่ขาวใช้หัวตีก็ได้ค่ะตั้งขึ้นอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ยกขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับตั้งยอดอันนี้ใช้ได้หรือยังครับค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วก็คือยอดนั้นโน้มหรือเอียงลงนะครับทำให้เหมือนไอศกรีมนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับแล้วก็เนื้อเนียนแสดงว่าได้ที่แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับต่อไปก็คือจะผสมระหว่างไข่ขาวกับเอาไข่ขาวที่เราตีไปผสมกับในส่วนของผงน้ำที่เป็นของเหลวช็อกโกแลตตัวนี้ใช่ค่ะนะครับอาจารย์ช่วยแบ่งนะคะอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้นะคะเพราะว่าตะล่อมทีเดียวจะเข้ากันยากแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็ตักใส่เข้าไปใช่ไหมครับเหมือนวิปปิ้งครีมเลยครับเทคนิคในการผสมตรงนี้มีอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ตะกร้อมือหรือว่าพายางก็ได้นะคะแล้วก็ตะล่อมเบาๆนะคะตะวัดไปตะวัดมาทำให้เนื้อนั้นเขาสองอย่างนั้นผสมรวมกันใช่ไหมครับแต่ก็ต้องระวังอย่าให้เนื้อไข่ขาวนั้นยุบตัวมากเกินไปอย่าคนแรงอะค่ะคือเราจะรู้น้ำหนักมือของเรานะคะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราใช้ตะกร้อในการคลุกเคล้านะครับแล้วก็ทำเคล้าแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพื่อให้ในส่วนของส่วนผสมทั้งสองตัวนั้นมารวมกันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหมดแล้วนะคะเราจะได้เนื้อเค้กแล้วนะครับแล้วก็จะได้เข้าต่ออบนะครับเป็นพรีพันจริงถ้าเค้กชนิดนี้นะคะถ้าเราจะทำเป็นพวกเค้กวันเกิดแล้วก็เทใส่พิมพ์กลมหรือพิมพ์สี่เหลี่ยมได้พิมพ์ที่เป็นใช่ค่ะทำเป็นปอนได้นะคะแต่ว่าข้อการใส่ปริมาณของเนื้อเค้กในพิมพ์อะค่ะก็คือเค้กพวกนี้จะค่อนข้างที่จะเก็บอากาศได้เยอะใช่ไหมคะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็คือจะใส่ประมาณ2/3ของพิมพ์2/3ของหรือไม่เกิน3/4
ครับก็ประมาณถ้าใส่มากกว่านั้นแสดงว่ามันต้องฟูขึ้นฟูล้นพิมพ์จนล้นพิมพ์นะคะทำให้เสียเนื้อเค้กนะครับโดยที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของไข่ขาวตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับเราก็มาดูเนื้อเค้กที่เราผสมกันนะครับว่ามีสีสันมีหน้าตาอย่างไรนะครับรู้สึกว่าตอนนี้สีตัวเค้กเนี่ยอ่อนลงเพราะว่ามีสีขาวจากไข่ขาวเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเอาพยายางตะล่อมครับใช้พยายางตะล่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ในส่วนของเนื้อส่วนผสมทั้งสองส่วนนี้รวมตัวกันนะครับระหว่างไข่ขาวแล้วก็เนื้อที่เป็นช็อกโกแลตนะครับหรือโกโก้ตัวนี้นะครับรวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะครับต่อไปพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำนะครับฟอยล์ใช่ไหมครับฟอยล์รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนำเนื้อเค้กนะครับนำใส่เข้าไปในวันนี้ที่เราบอกไว้เมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าอาจจะทำเป็นในรูปแบบของเชิงการค้าอ๋อเชิงการค้าใช่ค่ะเพราะว่าลดการตกแต่งเค้กขั้นตอนเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือตักใส่ในพิมพ์ได้เลยพอสุกแล้วก็แต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟพอเย็นก็เสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยไม่ต้องมาเคาะออกจากพิมพ์เหมือนเค้กปกตินะครับถึงบอกว่าเค้กชนิดนี้ก็คือรวดเร็วอ๋อรวดเร็วครับเดี๋ยวมาดูตอนที่อาจารย์ใส่นะครับมาดูปริมาณการใส่ว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะพอเหมาะกับการที่จริงขนาดพิมพ์พวกนี้ก็คือถ้าทำครั้งแรกก็อาจจะชั่งเล็กน้อยนะคะปริมาณของเค้กที่ใส่ในพิมพ์เมื่อกี้ที่บอกไว้นะคะอาจจะประมาณครึ่งพิมพ์นะคะหรือว่า2ส่วน3ของพิมพ์แต่อย่าให้เกิน3ส่วน4ของพิมพ์มาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวท็อปปิ้งเข้าไปอีกนะคะครับคือใส่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเค้กนั้นอาจจะเกิดการขึ้นฟูหรือล้นจากพิมพ์มากเกินไปนะครับเสียดายนะครับตอนนี้ยังไม่อบแต่ผมรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมของไอ้โกโก้โกโก้หรือช็อกโกแลตตัวนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราอบเนี่ยคงจะได้กลิ่นหอมกว่านี้นะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็ท่านผู้ชมลองกลับไปทำที่บ้านดูนะครับช่วงตอนที่เราตักนี้เราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะการทำเค้กก็คือต้องวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเค้กไม่สามารถที่จะให้เกิดอุณหภูมิที่เราต้องการก่อนพอใส่เข้าไปแล้วเค้กก็ทำการสุกได้เลยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะอบไปเรื่อยๆนะคะครับเดี๋ยวเรานำเค้กตรงที่เราได้ตรงนี้นะครับนำเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทำการอบอย่างไรนะครับก็คือนำเข้าเตาอบเลยอุณหภูมิที่ใช้วันนี้ก็คือ180องศาเซลเซียสนะคะหรือว่า350องศาฟาเรนไฮต์นะคะ180หรือ350องศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอบกี่นาทีครับอาจารย์ประมาณ20นาทีค่ะประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้เค้กที่อร่อยหอมแล้วก็ความนุ่มด้วยประมาณ18นาที17ถึง18นาทีอาจจะใช้ไม้จิ้มดูอ๋อครับเป็นการทดสอบนะครับดูว่าเนื้อเค้กนะใช่ค่ะสุกแล้วหรือยังเพราะบางทีถ้าเราจิ้มถ้าเราจิ้มไปแล้วนะครับเรายกขึ้นแล้วมีเศษเค้กอยู่ติดอยู่เนี่ยอันนี้ค่ะยังไม่สุกดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเราจิ้มไปแล้วยกขึ้นแล้วข้างในนั้นไม่มีเนื้อเค้กติดตรงไม้แหลมนะครับไม่มีเค้กติดก็แสดงว่าสุกอันนี้ได้ไปศึกษามาก่อนหน้านี้ได้ทราบขั้นตอนตรงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็อย่าถามว่าเครื่องอบหรือเตาอบตัวนี้นะครับถ้าเป็นเตาอบเล็กๆเนี่ยเรามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรนะครับทำให้เราสามารถมาอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือเค้กชิ้นเล็กๆพวกนี้ได้ดีครับก็คือที่จริงเตาอบเล็กนะคะถ้าสมมติว่ามีงบจำกัดนะคะแล้วก็ทำกันแค่ในครัวเรือนอาจจะใช้เป็นเตาอบขนาดเล็กนะคะเตาอบขนาดเล็กเนี่ยเวลาที่ไปซื้อใช่ไหมคะหาดูข้อมูลเล็กน้อยก็คือข้อมูลของเครื่องใช่ค่ะก็คืออาจจะมีไฟบนไฟล่างไฟกลางอ๋อครับมีระบบไฟที่ควบคุมให้เราเค้กนั้นสุกได้ดีขึ้นเพราะว่าเราสามารถบนและล่างหรือกลางด้วยใช่ไหมครับไฟกลางก็คือทั้งบนทั้งล่างเท่ากันหมดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปทำขนมที่สมมุติว่าต้องการให้หน้ามันเหลืองหน้าเหลืองหรือเข้มใช่ค่ะก็คืออาจจะใช้ไฟบนใช่นะคะครับในช่วงนี้เราลองมาทวนส่วนผสมนะครับว่าเค้กช็อกโกแลตของเราเนี่ยครับมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับในช่วงที่เรารอในการอบนะครับส่วนผสมก็เป็นในส่วนที่เรา
ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเชิญให้อาจารย์อุทุมพรนะครับเพื่อช่วยอธิบายในส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างครับค่ะส่วนผสมของตัวเค้กนะคะส่วนผสมเค้กส่วนที่1ก็คือจะเป็นของแห้งแป้งสาลีทําเค้ก160กรัมวานิลาชนิดผง1ส่วน4ช้อนชาโกโก้ผง50กรัมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมส่วนผสมเค้กส่วนที่2นะคะไข่แดง4ฟองน้ำ100กรัมนมข้นจืด50กรัมน้ำมะนาว2ช้อนชาน้ำมันพืช125กรัมส่วนผสมเค้กส่วนที่3ไข่ขาว4ฟองครีมออฟทาท่าครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย100กรัมค่ะส่วนผสมท็อปปิ้งนะคะผงวุ้น1ช้อนชาน้ำ300กรัมนมข้นจืด200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมโกโก้ผง50กรัมแป้งข้าวโพด40กรัมนมข้นจืด50กรัมครีมข้น100กรัมเนยสดชนิดเค็ม150กรัมเหล้ารำ1ช้อนโต๊ะค่ะครับตรงนี้ก็คือส่วนผสมที่เราใช้ในการทำเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกนะครับซึ่งก็มีส่วนผสมที่เราได้จัดเตรียมมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่รออีกนิดนึงเรามาดูที่เค้กของเรานะครับตอนนี้ได้มีกลิ่นหอมแล้วนะครับว่าเค้กออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วก็ถ้าสุกแล้วเราก็นำออกมาข้างนอกเลยนะครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะบีบรัดตัวเข้ามานะครับน่าจะสุกแล้วขอบจะร่อนนะครับเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาใช้ตะแกรงค่ะตะแกรงรวดนะครับมารองไว้นะครับนะครับโอเคเลยนะครับในส่วนของกลิ่นแล้วก็หน้าตาเนี้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็มีลักษณะฟูขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเราไม่ฟูถึงกับขอบด้านบนใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเหลือเนื้อที่ไว้สำหรับอ๋อครับเทท็อปปิ้งลงไปผมคิดว่ามันจะฟูขึ้นนะครับมาเต็มพิมพ์เลยแล้วก็มาเสิร์ฟมีท็อปปิ้งราดอีกท็อปปิ้งราดอีกทีนึงอ๋อครับเพื่อเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นงั้นในช่วงที่รอให้เย็นเรามาดูส่วนผสมนะครับของท็อปปิ้งที่เราใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์อุทุมพรช่วยอธิบายนะครับค่ะเร็วๆนิดนึงส่วนผสมของท็อปปิ้งนะคะก็คือจะมีน้ำเปล่านะคะนมข้นจืดนมข้นจืดเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่2เนี่ยเราจะมาผสมกับแป้งข้าวโพดอ๋อเพื่อเป็นส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเพื่อละลายแป้งข้าวโพดให้เข้ากันนะครับต่อไปก็เป็นเนยสดเนยสดค่ะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายผงวุ้นผงวุ้นนะครับท่านผู้ชมผงโกโก้ผงโกโก้นะครับครีมข้นครีมข้นก็คือเป็นนมที่ค่อนข้างข้นคือลักษณะจะข้นกว่าวิปปิ้งครีมเอาน้ำออกไปแล้วใช่ค่ะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือลัมนะครับที่เป็นชื่อของรายการในวันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตลัมช็อกตัวนี้จะมีกลิ่นหอมของเหล้ารัมด้วยใช่จะขาดเหล้าตัวนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมทานแล้วไม่ถึงกับเมานะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นมีน้อยแล้วก็เป็นรัมที่เรานั้นผลิตมาจากผลไม้ธรรมชาตินะครับมันก็จะทำให้กลิ่นรสของเค้กของเรานั้นมีความหอมมีความอร่อยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้เราก็จะเริ่มจากการนำน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยนะครับใส่ในอ่างใส่ในกระทะทองนะครับหรือเป็นหม้อนะครับหรืออื่นๆก็ได้ที่สามารถตั้งไฟแล้วก็สามารถกวนได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำเปล่ากับผงวุ้นผงวุ้นนะครับใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการคนเพื่อให้ผงวุ้นนั้นละลายนะครับแล้วก็รวมตัวกับน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำในส่วนของนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ทำการคนแล้วก็ตามด้วยนะครับผงโกโก้ผงโกโก้นะครับโทษนะคะผงโกโก้นะคะถ้าสมมติว่ามีความชื้นครับเราต้องร่อนก่อนอ๋อถ้ามีความชื้นลักษณะของเม็ดผงโกโก้ก็คือจะเป็นเม็ดผสมไปนะคะเนื้อมันจะไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเราต้องร่อนก่อนทุก
ครั้งนะคะตอนที่ใส่ต้องทำการร่อนอ๋อครับเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งเพราะไม่งั้นขนมเราเวลาสุกเนื้อจะไม่เนียนเนื้อมันจะไม่เนียนอ๋อครับเราใช้มือนะครับแล้วก็ระเลงบี้ตรงนี้นะครับทำให้ผงโกโก้นั้นนะครับเป็นเนื้อละเอียดร่วงลงไปในน้ำที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วทำการคนพร้อมๆกันไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะคะโอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำการคนแล้วก็น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะครับพอคนเรียบร้อยก็ตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟได้เลยลักษณะของตัวนี้ต้องให้เข้ารวมตัวเดี๋ยวพอโดนความร้อนก็คือเนื้อจะเนียนขึ้นอ๋อเนื้อจะเนียนขึ้นคงคล้ายๆกับกาแฟแน่เลยนะครับเดี๋ยวเราไขมันมันยังไม่ผมก็จะนำนะะมาตั้งไฟตรงนี้อันนี้ก็คือคนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะพักเป็นช่วงพักเป็นระยะบ้างนะครับเพื่อจะได้สังเกตได้ง่ายว่าส่วนผสมเนี่ยเดือดหรือยังนะคะครับผมระหว่างนี้เราจะมาผสมตัวแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดอีกส่วนหนึ่งพักไว้นะคะครับนำแป้งนะครับผสมกับในส่วนของแป้งข้าวโพดนะครับโดยเทนมลงไปในบนแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็ทำการคนนะครับให้แป้งกับนมนั้นรวมตัวกันจริงอย่างที่อาจารย์อุทมพรพูดนะครับว่าพอน้ำเริ่มร้อนผงโกโก้ที่เป็นก้อนๆก่อนหน้านี้นะครับก็รวมตัวกันนะครับกับน้ำได้ดีทีเดียวเลยนะครับจะได้ผมกังวลนะครับว่าเราจะเป็นก้อนรสชาติตัวนี้คงจะมีลักษณะหวานๆใช่ไหมครับจะไม่มีความมันอ๋อครับความมันอาจจะน้อยหน่อยนะคะในนี้ก็จะมีผงวุ้นนะครับมีผงโกโก้นะครับมีน้ำเปล่ามีนมนะครับอยู่ในส่วนผสมตัวนี้เดี๋ยวเรารอให้เดือดพักรอให้เดือดบ้างใช่ไหมครับค่ะนะครับเดี๋ยวรอเดือดครับเดี๋ยวรอให้เดือดนะครับเอาก่อนหน้านี้เราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวโพดนะครับกับนมข้นจืดมาผสมรวมกันให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่เหลืออยู่นะครับอีก 2-3 อีก 3-4 ตัวนะครับก็คือส่วนผสมของครีมข้นนะครับแล้วก็เหล้ารำแล้วก็เนยสดนะครับอีก4ตัวนี้นะครับก็จะทำให้ในส่วนของหน้าเค้กตรงนี้นะครับกลายเป็นครีมเรียบๆที่ราดบนตัวเค้กช็อกโกแลตตรงนี้นะครับตัวหน้าเค้กตัวนี้ก็คือจะมีความนุ่มนะคะแต่ว่าจะเซตตัวนุ่มเซตตัวแล้วก็แป้งข้าวโพดเพราะว่าถ้าเราใส่แต่แป้งข้าวโพดแต่ว่าเวลาที่เอาไปอยู่ในสภาวะอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกตินะคะก็คืออาจจะเหลวได้เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวช่วยก็คือเป็นผงวุ้นช่วยในการเซตตัวทำให้เนื้อนั้นไม่คลายตัวไม่เละก็ครับอันนี้ก็คือเทคนิคส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการทำหน้าท็อปปิ้งเพื่อราดเค้กช็อกโกแลตตรงนี้นะครับแต่วิธีการเก็บนะคะก็ถ้าสมมติว่าทำแล้วก็รับประทานเลยก็คือทำแล้วรับประทานเลยมันก็จะนุ่มแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นความนุ่มอาจจะความนุ่มก็อาจจะลดลงอาจจะแข็งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็จะเย็นขึ้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านชอบทานของเย็นๆนะครับก็แช่เย็นก็ได้นะครับก็จะเป็นอีกแนวทางนึงหรือมุมมองนึงที่เราสามารถจะเลือกรับประทานเค้กชนิดนี้นะครับตอนนี้ในส่วนของน้ำนะครับตรงนี้ที่เราตั้งไว้นะครับลักษณะก็คือจะมีฟองปุดขึ้นมานะคะอ๋อครับเราก็ใส่ในส่วนของแป้งข้าวโพดนะครับแล้วทำการคนนะครับรวมตัวกันเข้าไปคนแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าคนมากขึ้นนะครับชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะใส่นะครับเหมือนช็อกโกแลตเลยใส่ส่วนผสมตัวอื่นลงไปเลยนะคะใส่ในส่วนของครีมข้นนะครับเข้าไปเนยต้องคนเร็วขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะ
ั้นตอนนี้จะปิดได้เลยนะคะอย่าให้อุณหภูมิร้อนจนเกินไปอ๋อนะครับพอเราใส่เนยสดแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้เล่ารำนะคะเล่ารำใส่ตอนร้อนเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยแล้วก็เหลือแต่กลิ่นหอมพ่อบ้านน่าจะชอบแน่เลยนี่ครับแต่ว่าเด็กถ้าสมมติว่าเด็กจะทำให้เด็กรับประทานก็อาจจะใส่น้อยหน่อยใส่ปริมาณน้อยๆก็ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วครับตั้งบนนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปจะนำนะครับในส่วนของท็อปปิ้งตรงนี้นะครับนำมาเตรียมไว้ใกล้ๆในส่วนของหน้าเค้กนะครับเราทำการคนต่อนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับว่าส่วนผสมที่เราทำท็อปปิ้งนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับส่วนผสมตัวนี้นะคะอย่าตั้งไฟนานจนเกินไปเมื่อกี้นะคะที่บอกไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจลของแป้งอะค่ะเจลของแป้งจะข้นมากจะข้นมากทำให้เวลาราดเนี่ยหน้าขนมจะไม่เรียบแล้วมันจะเซ็ตเร็วมากนะคะเซ็ตตัวเร็วแต่ผมคนได้ใช่ไหมตอนนี้ยังคนได้อยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนหรือทัพพีนะครับตักแล้วราดนะครับในส่วนของหน้าเค้กช็อกโกแลตนะครับครับครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการราดในส่วนของอาจารย์อุดมพรนะครับก็คือตักในส่วนของหน้าท็อปปิ้งนะครับราดบนตัวเค้กที่เราอบนะครับแล้วก็ทำการวางนะครับอาจจะเคาะเล็กน้อยใช่ไหมครับเพื่อไล่อากาศออกปริมาณการใส่ก็อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝานั้นจะปิดไม่ได้อันนี้เราจะใส่ตาเราต้องรีบใส่ไหมครับต้องรีบใส่ตอนนี้เลยค่ะยกลงมาแล้วก็ใส่ตัวหน้าท็อปปิ้งนี้นะครับจะเซตตัวทำให้หน้านั้นไม่เนียนนะครับเท่าที่ควรนะครับน่าทานมากเลยครับรู้สึกว่ามีความเป็นเงาๆนะครับของตัวท็อปปิ้งแล้วก็นะครับมีกลิ่นหอมนะครับของเนยสดที่เราใส่ไปในช่วงตอนหลังนะครับนี่จะมีครบทุกรสโอเคนะครับตัวนี้เราก็ได้นะครับในส่วนของเค้กที่ราดด้วยท็อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดขอบแล้วก็ทำการเช็ดขอบในส่วนของพิมพ์ฟอยล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาจานมาใส่นะครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นใกล้ดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในวันนี้ที่เราทำนะครับตัวนี้ออกมาแล้วมีหน้าตานะครับอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววางสัก2ชิ้นนะครับนะครับตรงนี้ครับเราก็ได้แล้วในส่วนของเค้กช็อกโกแลตลามช็อกนะครับในช่วงนี้อยากให้อาจารย์อุทุมพรนะครับได้ฝากข้อความหรือแง่คิดในส่วนของการทำเค้กตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมสำหรับเค้กตัวนี้นะคะถ้าใครที่จะนำไปประกอบอาชีพนะคะก็คือสามารถทำตามที่อาจารย์สอนไปเลยนะคะได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะถ้าสมมติว่าไม่ทำในรูปลักษณะนี้อาจจะทำเป็นแบบเค้กปอนก็ได้เค้กปอนเป็นเค้กวันเกิดก็สามารถทำได้เหมือนกันอาจจะมีการสอดไส้ช็อกโกแลตไปตรงกลางนะคะแล้วก็ราดหน้าด้วยช็อกโกแลตทำให้หน้าเราประทานมากขึ้นตัดเป็นชิ้นได้อีกด้วยส่วนหนึ่งส่วนเทคนิคสำคัญนะคะก็คือตั้งแต่การตวงทั้งตวงวัดส่วนผสมนะคะแล้วก็การทำตามขั้นตอนตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้องนะครับก็คือจะทำให้ขนมเนี่ยออกมาน่ารับประทานน่ารับประทานมีความสมบูรณ์นะครับมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ท่านอาจารย์อุทมพรนั้นได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมนะครับทำให้อย่างถูกต้องก็จะช่วยทำให้เค้กของเราออกมาเกิดมีหน้าตาที่น่ารับประทานแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้เค้กที่น่ารับประทานเค้กตัวนี้นะครับน่าสนใจในเชิงธุรกิจด้วยสามารถจำหน่ายได้แล้วก็สามารถปิดฝาแล้วก็สามารถเสิร์ฟหรือรับประทานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งน่าสนใจในวันนี้นะครับรายการครัวราชมงคลกรุงเทพนะครับก็ถือได้ว่าได้เชิญ
ได้บุคคลที่มีความรู้ในด้านของการทำเบเกอรี่นั้นนะครับมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข้อสงสัยแล้วก็จดสูตรไม่ทันนะครับติดต่อได้นะครับทางคณะเทคโนโลยีและกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับทางเรายินดีที่จะส่งสูตรหรือให้ข้อแนะนำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ทุกเมื่อนะครับที่ท่านนั้นสนใจในวันนี้นะครับเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ครับกับรายการหัวราชมงคลกรุงเทพนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะ